พิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรายังมีเวลาเหลือที่จะตอบ SMS ให้คุณผู้ชมกันอยู่นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาตอบกันต่อเลยค่ะคุณศักดิ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่6มกราคมปี27ค่ะเวลา 2:22 นาทีนะคะถามเรื่องงานเหมือนกันเหมาะจะทำอะไรดีที่สุดค่ะดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่เหมาะกับอาชีพนะที่เกี่ยวกับพวกบ้านค่ะพวกที่ดินเนี่ยลักษณะงานที่เกี่ยวบ้านและที่ดินเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะคือไม่ทราบว่าคุณเป็นในหน้าที่ดินก็ได้ครับเพราะดวงนี้จะทําเป็นคนกลางในหน้าที่ดินและทํางานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่นขายบ้านซื้อบ้านหรือว่าปลูกบ้านสร้างบ้านซ่อมบ้านก่อสร้างอะไรพวกนี้ได้ครับต่างๆนานาครับเพราะดวงนี้เหมาะกับอาชีพพวกนี้รวมทั้งอะไรรู้มั้ยค่ะเกษตรถ้าเกี่ยวข้องกับเกษตรก็สามารถทําเกษตรได้พวกสถาปนิกนี่ทําได้มั้ยคะที่ออกแบบดวงนี้สถาปนิกไม่เหมาะเขาเหมาะกับการก่อสร้างเหมาะกับการทํางานด้วยฝีมือฮะค่ะแต่ไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่งานออกแบบนะคะท่านต่อไปค่ะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0178ค่ะเลข0ที่อยู่ข้างหน้ากับเลข8ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยพลิกผันได้ง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างคาดไม่ถึงฮะแล้วเลข1กับ7ที่อยู่ตรงกลางทําให้ชีวิตอยู่ไม่ติดที่ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ลักษณะเลขแบบนี้ทุกเลขเลขพวกนี้เนี่ยเป็นเลขที่เหนื่อยฮะแล้วจะดิ้นรนหนักเลข8อยู่ข้างท้ายเนี่ยทำให้เป็นคนที่หลงอะไรได้ง่ายเชื่ออะไรได้ง่ายและเห็นผิดเป็นชอบได้ง่ายและมักตัดสินใจได้ผิดพลาดได้ง่ายนะครับนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเหนื่อยฮะเลขนี้เหนื่อยแล้วก็ทำงานหนักตลอดเวลาค่ะนะเหมาะกับงานประเภทงานช่างนะเลขตรงเนี้ยคือทำงานที่เกี่ยวกับพวกงานช่างงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่นงานทัวร์งานเซลล์อย่างเงี้ยก็ยังพอได้นะฮะค่ะนะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยรู้สึกจะหนักหน่อยนะคะถ้าอาชีพอื่นจะหนักหน่อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันละดาค่ะเกิดวันที่29ตุลาคมปี23นะคะวันพุธกลางวันเวลา16นาฬิกาค่ะอาจารย์ครับนะถามเรื่องจะพบคู่แท้ช่วงอายุเท่าไหร่แล้วจะได้แต่งงานไหมคะพบคู่แท้อายุเท่าไหร่ดวงนี้เนี่ยนะก่อนอายุ36เนี่ยจะล้มเหลวเรื่องชีวิตคู่ตลอดเลยก่อนอายุ36แต่ก่อนอายุ36ตอนนี้แกอายุ34ปี5เดือนเนี่ยซึ่งหมายความว่าอีกปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยชีวิตคู่แกโอกาสสมหวังไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านอายุ36นะครับผ่านอายุ36ไปก่อนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอปีที่อายุ36เต็มนั่นแหละถึงจะเจอเนื้อคู่แท้ค่ะมีโอกาสได้แต่งงานเนาะก็พอจะมีโอกาสแต่งงานตรงนั้นคือจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่แท้ตอนอายุ36คนนี้ก็ใช้ได้นะเป็นพ่อบ้านแล้วก็ชอบอยู่กับบ้านแต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่กระตือรือร้นค่ะนะเป็นคนที่อยู่กับบ้านไม่ชอบดิ้นรนอะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นผู้ใหญ่อะครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะได้พบเจอคู่แท้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เวลาของเราน้อยจริงๆนะคะต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะรวมถึงมีอีกหนึ่งช่องทางนะที่คุณผู้ชมจะได้พูดคุยกับเรานะพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะตอบให้อย่างละเอียดทุกคำถามเลยนะคะนั่นก็คือทางจดหมายนะคะเดี๋ยวจดที่อยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอโทรทัศน์ค่ะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมนะคะรายละเอียดที่จะต้องมีชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ระบุเรื่องของโซแต่งงานครับแล้วก็เคยทำงานอะไรอยู่หรือว่าเรียนจบอะไรมาจะทำให้เราแก้ปัญหาให้ง่ายขึ้นเลือกอาชีพที่ดีที่สุดให้คุณมีปัญหาอะไรอยู่นะคะก็เขียนมาได้อย่างละเอียดเลยทางจดหมายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังเนี่ยทาง YouTube Channel ค่ะนี้เลยค่ะชื่อว่า Miracle Channel Wenwark TV Thailand นะคะแล้วก็รวมถึงทางเว็บไซต์เว็บบอร์ดของเราเนี่ยก็พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะ www.miraclechanneltv.com แล้วก็ Facebook นะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆกันที่Facebook Fanpage ชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วแหละนะคะแล้วก็ใกล้ถึงสงกรานต์แล้วก็ขอให้คุณชมเนี่ยให้อาจารย์อวยพรละกันครับขอให้ทุกคนนะครับคิดแต่สิ่งดีๆและหวังในสิ่งดีๆขอให้ประสบความสำเร็จทั้งหมดแหละครับนะคะก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะปีนี้แรงด้วยปีนี้แรงด้วยอย่าแช่ลมนะครับปีนี้พยายามรักษาจิตใจให้เย็นเยือกเย็นแล้วก็
ช้เหตุผลให้มากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ